ใครชื่นชอบเรื่องราวหลอนสนุกพร้อมที่จะขนหัวลุกกันได้ตลอดเวลาแล้วล่ะก็23มีนาคมนี้ต้องมาร่วมสัมผัสความกล้าหวาดผวาไปด้วยกันกับละครเวทีแนวเขย่าขวัญเรื่องเล่าคืนเฝ้าผีโดยหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องนี้จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกลัวผีแบบสุดๆซึ่งบทบาทที่ได้รับนั้นก็ไม่ไกลตัวเองค่ะพอได้รับเล่นละครเวทีเป็นเรื่องแรกสำหรับผมด้วยก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีครับและยิ่งเป็นเรื่องผีด้วยเป็นคนกลัวผีครับโดยส่วนตัวและได้เล่นละครผีเพื่อนผมน่ะมันเคยเจอมาแล้วคือเพื่อนผมมันทำงานตอนดึกแล้วมันก็เจอผีกับตัวมันแล้วเต็มๆอะครับเพื่อนมันทำงานอะไรตอนดึกเป็นยามเหรอเปล่าพนักงานเซเว่นเพื่อนมันสับเปลือยดิโอ้ไอ้คำว่าสับเปลือยไม่น่าหลุดออกมาจากปากประธานชมรมอย่างพี่เลยนะครับถ้าหลุดออกมาจากปากไอ้ผมจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยคือเพื่อนผมเป็นดีเจกลางดึกครับคนกลัวผีเลยครับในเรื่องคือไปกับรุ่นพี่คือแทนพี่ภูรินะครับเป็นรุ่นพี่แล้วก็เอารุ่นน้องไปเป็นเพื่อนเราก็ไปตามรุ่นพี่อ่ะโดยที่ไม่รู้อะไรเขาตั้งศพไว้ที่บ้านตายห่าแล้วเขาตั้งศพที่บ้านแล้วต้องมานอนเฝ้าอีกโอ้ยไปกันใหญ่แล้วก็บังไปกับรุ่นพี่คนนึงก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริงก็เลยเล่าเรื่องผีให้ฟังประมาณนี้ครับแต่กลัวมากๆพี่ลองคิดดูสิครับดีเจวิทยุกลางดึกจัดรายการอยู่ในห้องแคบๆมืดๆเงียบๆแอร์เย็นๆไม่เห็นแสงเดือนไม่เห็นแสงตะวันเห็นเพียงแต่แสงที่มาจากคอมพิวเตอร์นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองมันจัดรายการอยู่หน้าไมค์คนเดียวถ้ามันเหงาก็จะเปิดรับสายโทรศัพท์ให้คนเขามาพูดคุยในรายการโดยที่มันไม่รู้เลยว่าคนที่คุยโทรศัพท์กับมันนั้นจะเป็นคนว่าเป็นผีมาท้าความกลัวกันแบบสดๆติดขอบเวทีไปกับจุ๊บจิ๊บและเหล่านักแสดงอย่างภูริฮิลันพฤกษ์พิมพิมดากายรัชานนท์ฟอยนัทพงษ์และเซนเดอะสตาร์6ได้ในเรื่องเล่าคืนเฝ้าผี23มีนาคมนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลเทียเตอร์ค่ะ